สถานการณ์หนี้ครอบครัวของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถือเป็นจุดเปราะบางที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจการเงินและสังคมเพราะพี่น้องประชาชนมีความคาดหวังกับนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปัญหาดังกล่าวหนี้สินครัวเรือนซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่อาจชำระหนี้ได้หรือชำระเพียงดอกเบี้ยหรือเงินต้นบางส่วนทำให้ตกอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้ปัญหาหนี้สินจึงยังรุมเร้าครัวเรือนยากที่จะแก้ไขเยียวยาต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านครับแทนพี่น้องประชาชนที่ได้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคธุรกิจภาคเกษตรและภาคประชาชนโดยกำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนในลำดับแรกประกอบด้วยการพักชำระหนี้ของเกษตรกรมาตรการช่วยประคองผู้ประกอบการวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้มีโอกาสฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่นๆผมขอนำเรียนท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังคณะมนตรีได้พิจารณาถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนานคือกลุ่มของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533มาตรา33และมาตรา39ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับท่านประธานตามมาตรา40ซึ่งประกอบด้วยผู้มีอาชีพอิสระซึ่งบุคคลเหล่านี้ทั้งประเทศขณะนี้มีอยู่ประมาณ25ล้านคนโดยบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมในภาคเกษตรกรรมคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการพักหนี้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งณวันนี้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 39หรือ40ยังมีความเดือดร้อนในเรื่องภาวะหนี้สินของเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราสูงเมื่อเปรียบเทียบรายรับกับรายจ่ายในแต่ละเดือนแทบที่จะไม่มีโอกาสได้ชำระคืนแก่เจ้าหนี้เลยจึงเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการดำเนินการซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในการลดทอนภาระหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบที่รื้อรังมานานซึ่งจะเป็นการดำเนินที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนรวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน